สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวแอดไวท์คลับทุกท่านนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาโน้ตบุ๊กเกมมิ่งโหดๆดีๆสักเครื่องนะครับแต่ว่ายังตัดสินใจไม่ได้นะครับเดี๋ยววันนี้ครับแอดมินจะพาไปทำความรู้จักกับแพลตฟอร์มโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่จะช่วยให้เพื่อนๆนะครับตัดสินใจได้ง่ายขึ้นกับ AMD Advantage Edition ครับAMD Advantage Edition นะครับก็คือแพลตฟอร์มการออกแบบโน้ตบุ๊กเกมมิ่งจาก AMD ครับที่ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพที่สูงครับและเน้นฟีเจอร์การเล่นเกมเป็นหลักครับผมเพื่อให้เพื่อนๆนะครับได้รับประสบการณ์การเล่นเกมที่ดีสุดโดยโน้ตบุ๊กที่เป็น AMD Advantage Edition ได้นะครับก็ต้องผ่านข้อกำหนดเหล่านี้ครับข้อ1ครับต้องเป็นโน้ตบุ๊กที่ใช้ CPU AMD Ryzen 5000 Series และใช้การ์ดจอ AMD Radeon RX 6000 Series ซึ่งเป็น CPU และการ์ดจอที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบ7นาโนเมตรทั้งคู่เพื่อประสบการณ์การเล่นเกมและการทำงานที่ดีที่สุดนอกจากจะแรงแล้วนะครับยังช่วยประหยัดพลังงานแถมยังร้อนน้อยอีกด้วยข้อ2ครับต้องรองรับเทคโนโลยี AMD Smart Access Memory ครับระบบถ่ายโอนกระแสไฟฟ้าแบบอัจฉริยะนะครับที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงานระหว่าง CPU และการ์ดจอได้อย่างสูงสุดเต็มประสิทธิภาพทุกรูปแบบการใช้งานข้อ3ครับต้องมีหน้าจอที่ตอบโจทย์การเล่นเกมอย่างที่บอกไปเลยนะครับเมื่อข้างต้นว่า AMD Advantage Edition เนี่ยเขาเน้นการเล่นเกมเป็นหลักซึ่งตรงนี้นะครับ AMD ก็ได้วางข้อกำหนดของหน้าจอไว้ด้วยว่าจะต้องเป็นหน้าจอที่มีความสว่างอย่างน้อย300นิตค่าสีนะครับต้องแสดงผลได้ 100% sRGB หรือ NTSC 72% ขึ้นไปอัตรา refresh rate นะครับขั้นต่ำนะครับต้องอยู่ที่144 Hz ที่สำคัญนะครับต้องรองรับ AMD FreeSync ด้วยข้อ4ครับภายในเครื่องครับจะต้องมี SSD M.2 NVMe PCIe Gen 3นะครับอย่างน้อย1ตัวเพื่อความรวดเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลครับที่จะช่วยให้การทำงานและการเล่นเกมลื่นไหลไม่มีสะดุดข้อ5ครับปุ่ม WASD ต้องไม่ร้อนสำหรับปุ่มสำคัญแบบนี้นะครับที่เกมเมอร์อย่างเราเนี่ยแทบไม่ได้ยกนิ้วออกจากปุ่มนี้เลยแล้วถ้าเล่นอยู่นะครับหัวร้อนนะครับแล้วปล่อยให้มือร้อนไปด้วยคงไม่ดีแน่ทาง AMD นะครับเขาเลยกำหนดอุณหภูมิไว้ด้วยโดยโน้ตบุ๊กที่จะเป็น AMD Advantage ได้เนี่ยบริเวณปุ่ม WASD นะครับต้องมีอุณหภูมิต่ำกว่า40องศาเซลเซียสอยู่เสมอตรงนี้นะครับถือว่าใส่ใจผู้บริโภคใช้ได้เลยข้อ6ครับต้องเล่นวิดีโอด้วยแบตเตอรี่ได้อย่างน้อย10ชั่วโมงเพื่อความอึดถึกทนในการใช้งานสำหรับสายพกพานะครับเอาไปใช้งานข้างนอกได้อย่างมั่นใจเลยแต่ถึงจะอึดยังไงนะครับสำหรับการเล่นเกมแอดมินแนะนำให้เสียบปลั๊กเล่นดีกว่าครับเพื่อประสิทธิภาพที่ดีสุดนอกจากมาตรฐานที่กล่าวไปเมื่อข้างต้นแล้วนะครับ AMD Advantage Edition นะครับยังมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็น AMD Smart Chip ครับเทคโนโลยีที่จะช่วยให้การจัดการพลังงานในระบบของโน้ตบุ๊กให้โน้ตบุ๊ก Ryzen ที่มาพร้อมกับการ์ดจอ Radeon นะครับรีประสิทธิภาพออกมาได้อย่างสูงสุด AMD Fidelity FX Super Resolution ฟีเจอร์ที่ช่วยสร้างความละเอียดภาพใหม่นะครับให้คมชัดสวยงามทำให้ภาพที่ออกมานะครับดูมีความละเอียดสูงกว่าความเป็นจริงนอกจากนี้นะครับยังช่วยเพิ่มอัตรา refresh rate ให้สูงขึ้นอีกด้วย AMD Smart Access Memory นะครับฟีเจอร์ที่ช่วยเปิดให้ CPU นะครับสามารถเข้าถึง RAM ของการ์ดจอ Radeon ได้โดยตรงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลให้มากขึ้น AMD Radeon Shield ซอฟต์แวร์ที่ช่วยจัดการพลังงานและควบคุมอุณหภูมิของการ์ดจอให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปรับความสมดุลของเฟรมเรทในขณะเล่นให้อย่างเหมาะสมเรียกได้ว่าถ้าเป็นโน้ตบุ๊กที่อยู่ใน AMD Advantage Edition นะครับก็มั่นใจได้เลยครับว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กที่มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์การเล่นเกมอย่างแน่นอนฟังมาถึงตรงนี้แล้วครับหลายๆคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะแล้วโน้ตบุ๊ก AMD Advantage Edition เนี่ยมันมีรุ่นอะไรบ้างนะครับอย่างตอนนี้นะครับก็มีหลากหลายแบรนด์ให้เลือกเลยครับไม่ว่าจะเป็น MSI Bravo 15 Delta 15 Omen 16นะครับในรุ่นที่เป็น AMD ด้วยสำหรับใครที่สนใจโน้ตบุ๊กเกมมิ่งโหดๆแบบนี้นะครับที่ออกแบบมาเพื่อเกมเมอร์อย่างเราเนี่ยสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะครับที่ www.advice.co.thรวมถึงสาขาทั่วประเทศและสปป.ลาวถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยและอย่าลืมนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียว